بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ตะอาลาขอการศอลาวาตอวยพรแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสันตินะครับพึงมีแด่ทุกท่านที่ปฏิบัติตามชะรีอะห์อิสลามปฏิบัติตามซุนนะห์มุฮัมมัดียะห์ศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนแล้วก็แก่ท่านเจ้าของบ้านท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ชุมชนที่นี่แล้วก็ดีใจได้มาเยี่ยมท่านทั้งหลายที่นี่นะครับในชุมชนเก่าแก่แห่งนี้นะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็แต่ว่าในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้มารับใช้มาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องภาวะผู้นำที่อุมมะห์ที่ประชาชาติต้องการภาวะของอัลอิมามะห์สภาพของอิหม่ามสภาพของผู้นำที่สังคมต้องการคิดว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกที่อุมมะห์เนี่ยอุมมะห์อิสลามเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับไว้เป็นชะรีอะห์เลยเป็นวิธีของชีวิตเลยว่าถ้าเดินทาง3คนเนี่ยจำเป็นต้องตั้งอิหม่ามผู้นำทางอิหม่ามของคณะอิหม่ามของกลุ่มนี่เป็นวาญิบนะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีสังคมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาชาติท่านเห็นไหมครับแต่ปรากฏว่าสังคมมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับอิมามะหรือความสำคัญกับผู้นำเนี่ยกับเป็นสังคมที่ภาวะผู้นำล่มสลายไม่มีผู้นำกลางเนี่ยหมายความไม่มีผู้นำสูงสุดของประชาคมไม่มีผู้นำสูงสุดของประชาชาติณตรงนี้เองก็เราจะไม่ได้เป็นการไปพูดถึงในทำนองที่ว่าเรา discredit องค์กรใดองค์กรหนึ่งสถาบันใดสถาบันหนึ่งไม่ใช่แต่เรากำลังวิเคราะห์ในทางวิชาการว่าสภาวะผู้นำที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นสภาวะผู้นำที่ตกอยู่ในวิกฤตแห่งการเป็นผู้นำเอางี้เป็นต้น เช่นในแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทยเนี่ยถือว่าชุมชนในจังหวัดภาคใต้ถ้า4จังหวัดภาคใต้นี้ก็มีมุสลิมหนาแน่นมากก็จะเกิดภาวะที่เป็น challenge ก็คือ challenges ก็คือภาวะท้าทายต่ออิหม่ามเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีผู้นำชุมชนอื่นอันเป็นผู้นำที่ภาครัฐตั้งขึ้นมาผู้นำทางสังคมใช่มั้ยดังนั้นอิหม่ามก็จะเป็นอิหม่ามที่เหลือภาวะหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดอย่างเดียวส่วนการจะนำชุมชนทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเกิดความขัดแย้งในบางครั้งเช่นบางอย่างก็คือบางครั้งก็คือผู้นำชุมชนทางดุนยาเนี่ยแบบนี้เอางี้ว่าผู้นำทางดุนยาก็ต้องการที่จะจัดงานที่ชุมชนและก็สถานที่ที่เป็นพื้นที่กลางชุมชนก็คือมัสยิดเป็นต้นแต่เนื่องจากว่าการจะจัดงานดังกล่าวอันเป็นงานสาธารณประโยชน์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีร้องรำทำเพลงนี่เป็นต้นก็ ก็เกิดความขัดแย้งกันสิเพราะว่าอิหม่ามบางคนก็ยอมอิหม่ามบางคนก็เดี๋ยวถามกรรมการก่อนกรรมการก็บางส่วนยอมบางส่วนไม่ยอมนี่เป็นต้นในภาวะเช่นนี้นั่นหมายความว่าภาวะอิหม่ามะหรือความเป็นอิหม่ามจึงไม่สามารถที่จะเป็นอิหม่ามอันสมบูรณ์ได้อั
ต้องเข้าใจนะและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรและก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่พูดเนี่ยมันหมายความว่าเป็นสภาวะวิกฤตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในประเทศมุสลิมเองก็เป็นเช่นนี้จินตนาการอินโดนีเซียใช่มั้ยอินโดนีเซียก็หมู่บ้านเค้าก็ต้องมีผู้นำหมู่บ้านขณะเดียวกันในหมู่บ้านก็มีอิหม่ามแต่ปรากฏว่าอิหม่ามก็ทำหน้าที่นำละหมาดก็อาจจะถามแค่ว่าแล้วจะละหมาดกุซูฟจะละหมาดกี่โมงกุซูฟจะละหมาดกี่โมงนะสุริยคติจันทรคติเอาอิหม่ามจะเอายังไงอะไรเงี้ยก็คือนี่คือภาวะผู้นำแต่เพราะอย่างอื่นใช่ไหมชุมชนจะทำอะไรเนี่ยก็จะถูกชิงอำนาจไปแบ่งอำนาจไปนั่นหมายความว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประเด็นแล้วว่าสภาวะผู้นำในโลกของมุสลิมเนี่ยหรือในโลกอิสลามเนี่ยถูกทำลายลงและในภาวะผู้นำที่ถูกทำลายลงนะครับภาวะผู้นำก็คือตัวอัลคีลาฟะคอลลาฟะอยู่คอลลิฟูหมายความว่าผู้สืบทอดเบื้องหลังผู้สืบทอดที่ตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นคอลลาฟะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบาบักรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งซะยิดนาอบูบักรไว้เบื้องหลังใช่มั้ยพอซะยิดนาอบูบักรจากไปวะฟาตสิ้นชีวิตไปก็ทิ้งซะยิดนาอุมัรไว้เบื้องหลังนี่คือเป็นคอลิฟะห์ขณะเดียวกันคอลิฟะห์นี่คือคอลิฟะห์ในฐานะที่เป็นประมุขสังคมก่อนประมุขของประชาชาติประมุขของประชาคมแต่คําว่าคอลิฟะห์ก็ยังเป็นอีกฐานันดรหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าสำคัญกว่าก็เอากรรมกรอัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะฮ์ฮะซากอลัลลอฮุตะอาลาลิลมะลาอิกะติวัลอัรวาห์ละตราทรงตรัสวันยินอัจมาอินละตราทรงตรัสสิ่งนี้แก่มะลาอิกะห์และซึ่งพวกยินก็ฟังอยู่ด้วยว่าอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะฮ์แท้จริงข้าจะวางคอลีฟะห์ผู้แทนของข้าอันนี้ไม่ใช่ผู้สืบทอดในนัยยะนี้เป็นผู้สืบทอดก็ได้แต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลายังอยู่ไงแต่นบีจากไปเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้สืบทอดก็หมายความว่าผู้มอบหมายจากไปแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้จากก็จึงเป็นผู้แทนพระองค์เพราะฉะนั้นอินนียาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์แท้จริงบนพื้นแผ่นดินนี้ข้าจะวางผู้แทนของข้าไว้แล้วท่านลองจินตนาการสิว่าจักรวาลนี่กว้างใหญ่ไพศาลมีกาแล็กซีมากมายและโลกนี่เป็นเพียงแค่เหมือนกับฝุ่นละอองธุลีที่เวลาแสงแดดส่องเข้ามาในหน้าต่างผ่านช่องให้แสงส่องเข้ามาเราเห็นฝุ่นฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยโลกใบนี้มีสถานะอย่างกับธุลีผงเนี่ยในจักรวาล แต่ในธุลีผงเนี่ยในนี้มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็คืออับนาอูอาดัมคือลูกหลานอาดัมคือมนุษย์น่ะคืออาดัมเองและลูกหลานอาดัมปรากฏว่าในผงธุลีเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ประกอบอามัลเข้าใจไหมเป็นพื้นที่แสดงอามัลใครจะละหมาดใครจะบ่นเรื่องละหมาดใครจะบอกญาติพี่น้องบอกจะชวนทำอะไรก็บอกเถอะแต่จะชวนข้าพเจ้าละหมาดกันละกันบางคนก็มีอย่างนี้นัยยะนี้ก็มีและเสียงนี้ก็จะดังมากเมื่อ 30-40 ปีก่อนเดี๋ยวนี้เบาลงนี่เบาลงจะชวนอะไรก็ชวนเลยจะชวนข้าพเจ้าละหมาดผู้ภาษาพระคุณรามคำแหงนะไปแปลเอาเองละกันอย่าชวนข้าพเจ้าละหมาดเลยชวนได้หมดและทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นโลกบนผงธุลีอันนี้จึงเป็นพื้นที่ประกอบอามัลและเราจะได้เห็นว่าเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างดุนยาเนี่ยสร้างโลกใบนี้และสร้างจักรวาลเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างยังไงนั่นหมายความว่า เวลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเรียกว่าอัลอิรอดาอัลอิลาฮียะห์พระประสงค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงมองไปยังจุดสุดท้ายจุดสมบูรณ์ในจุดสมบูรณ์ก็คือพระองค์ตอนนั้นยังไม่มีตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีมัคคุลูกอดตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยแต่อัลตารามีมาแต่เดิมเป็นกิดดัมมีมาแต่เดิมแต่อัลตาราทรงพระประสงค์แล้วว่าข้าจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาและสิ่งนั้นน่ะจะมีตั้งแต่ยังไม่สมบูรณ์จนทั้งสมบูรณ์มากขึ้นหมายความว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นดีกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นจนบรรลุสู่จุดบริบูรณ์บริบูรณ์โดยรูปร่างหน้าตา
บริบูรณ์โดยส่วนสูงนี่เป็นต้นบริบูรณ์โดยปัญญาบริบูรณ์โดยทักษะชีวิตลีลาท่าทางนี่เป็นต้นถ้าจะไปเทียบดูนะบนดุนยาเนี่ยเทียบภูเขาเนี่ยไอ้เมืองไทยเนี่ยภูเขาไม่ได้สูงมากมายภูเขาที่สระบุรีภูเขาแม้กระทั่งภูเขาที่เชียงใหม่ดอยสุเทพเนี่ยที่ติมเมืองเชียงใหม่หันไปเห็นเนี่ยถ้ามนุษย์สูงกว่านี้ล่ะถ้ามนุษย์สูงเท่ากับ2ลำตาลต้นลำตาลน่ะต้นตาล2ต้นน่ะภูเขาสระบุรีนี่ไม่มีความหมายเลยเหมือนกับกองดินถูกมั้ยดังนั้นโดยที่อัลเลาะห์ทรงสร้างเนี่ยสัดส่วนของมนุษย์ในปัจจุบันมนุษย์ก่อนหน้านี้ยังไงก็แล้วแต่เอามนุษย์ปัจจุบันนี่เป็นหลักเพราะว่าตอนนี้โลกมันวุ่นวายอยู่ที่มนุษย์ปัจจุบันมันสัดส่วนมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยคือสัดส่วนอันพอเหมาะแล้วเมื่อเทียบกับต้นไม้ต้นมะม่วงต้นไทรถ้ามนุษย์สูงเท่ากับ2ลำตาลเนี่ยต้นไม้นี่คืออะไรเป็นต้นกกนั่นเองถูกมั้ยความสูงดังนั้นแล้วสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยว่าทำไมเราต้องสอยต้นไม้กินเนี่ยมันถ้าเราสูงเป็น2ลำตาลเนี่ยไม่ต้องมีตะก้มต้องก้มลงมาเด็ดมะม่วงเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างไว้เนี่ยจึงเป็นอิราดะห์ที่สมบูรณ์มาแต่แรกว่าในบรรดาสิ่งต่างๆนี้จะเป็นลงเอยที่จุดอะไรและมนุษย์เนี่ยจะเป็นมรรคโลกที่สมบูรณ์สูงสุดดูปัญญามนุษย์ท่านเห็นถ้าเห็นมันกายกรรมจีนน่ะลองจินตนาการดูเอาเด็กโยนไปโดนมาแล้วก็คว้ากันได้ในสตูดิโอขนาดใหญ่ๆอ่ะเรียกว่าชนีอายเลยอ่ะชนีจริงๆนะไม่ใช่ชนีชนีอายเลยแบบว่าถ้าเขารู้จักได้แล้วเขามีความคิดเขาจะว่าโอ้โหทำได้ยังไงแล้วมนุษย์ที่เต้นระบำในน้ำอ่ะในสระน้ำเนี่ยยิ่งกว่าปลาโลมาอีกโดยทักษะเหล่านี้ยังไม่นับความสามารถในการผลิตต่างๆนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยคือคอลิฟะห์เนี่ยผู้นำเนี่ยไปสู่ภาวะอันบริบูรณ์ยิ่งแต่ภาวะอันบริบูรณ์ยิ่งเนี่ยเพื่อที่จะทดสอบอามันไอยุกุมอะห์ซันุอามะลาเอากรรมกรอัลเลาะห์ตะอาลาว่าคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยอะห์ซันุอามะลาจะมีอามันที่ประเสริฐยิ่งเห็นต้นเห็นมั้ยดังนั้นโดยสภาวะนี้แหละมนุษย์ต้องเข้าใจก่อนว่าในการมาในดุนยานี้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบที่เราพูดเนี่ยอันนั้นภาวะทดสอบเรื่องหนึ่งแต่ภารกิจและภัตกิจที่เป็นหน้าที่หลักก็คือการเป็นคอลิฟะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาบนโลกใบนี้นี่ก่อนนะทีนี้เป็นคอลิฟะห์ของโลกบนนี้เป็นยังไงอ่ะตะมุรุบิลมะอรูฟวะตันฮาวนีอานิลมุนกัรนั่นก็คือเจ้าทั้งหลายต้องกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วมนุษย์จะเป็นคอลิฟะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาได้สำเร็จได้สมบูรณ์เติมเต็มหน้าที่นี้ได้ต้องตะบรูบินวะมุดบินมารูฟวันเฮานีอันินมุงกัดจงกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วทีนี้การกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วปรากฏว่าสังคมมุสลิมเป็นยังไงในภาวะแห่งการล่มสลายผมไปสู่จุดนี้เลยว่าเราได้แข่งขันกับคือสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมเนี่ยได้ยาวนานมาหลายสมรภูมิจนสมรภูมิที่พูดกันเสมอคือสงครามครูเสดสงครามครูเสดกินเวลายาวนาน200ปีและสงครามครูเสดสิ้นสุดลงคือมันไม่ได้จบลงแบบเด็ดขาดหรอกแต่หมายความว่าขั้นตอนและช่วงเวลาที่อนุมานว่าสิ้นสุดสงครามหลักๆเนี่ยก็คือเมื่อฝรั่งทั้งหลายเนี่ยแพ้แก่สุลต่านซะลาฮุดีนอัยยูบีและความพ่ายแพ้ครั้งเนี้ยยังความอัปยศอดสูเป็นอย่างยิ่งมีบางแม้ทั้งมุสลิมบางคนฟังผมก็ไม่เชื่อบอกเขาว่าเราใส่ร้ายตะวันตกเป็นต้นเราเข้าใจนะทำเราไม่ใส่ร้ายตะวันตกก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าตะวันตกทำอะไรกับเราทำอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสเป็นต้นจะปวดยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นไปถึงจนสุดจุดช่วงสุดท้ายการบรรยายว่าวิกฤตโรฮิงญาเนี่ยเป็นวิกฤตมนุษยชาติมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือธรรมะธรรมโมของมนุษย์พูดอย่างนี้ชัดเจนวิกฤตของการที่มนุษย์จะมีธรรมะธรรมโ
วิกฤตของการที่มนุษย์จะมีคุณธรรมและวิกฤตนี้ทดสอบมนุษย์ในอาเซียนทั้งหมดโอ้ยจะเป็นคนปล่อยนกปล่อยปลาใจบุญสุนทานเห็นมุสลิมมีร้านขายเนื้อไม่ได้เลยต้องปิดโอ้ยกินสัตว์ใหญ่ไม่ได้ใจบุญสุนทานสารพัดเลยแต่ปรากฏว่าภาษามุสลิมดีมากนะหัวใจตายด้านต่อวิกฤตโรฮิงญาต้องปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยตะกะแตนปล่อยปลาไหลต่างๆแต่ว่าเด็กๆโรฮิงญาคนเฒ่าคนแก่โรฮิงญาจะยังไงก็ช่างไม่มีหัวใจให้นี่คือวิกฤตที่วัด มนุษยธรรมไงถูกไหมแล้วก็มุสลิมไม่สามารถจัดการอะไรในสิ่งนี้ได้เลยถามว่าไม่ใช่ตะวันตกเหรอไม่ใช่เพราะความเป็นศัตรูที่ตะวันตกผูกใจเจ็บตั้งแต่สงครามครูเสดเหรอตะวันตกจึงออกมายึดโลกมุสลิมทั้งหมดและสิ่งที่ตะวันตกทิ้งไว้คืออะไรอ่ะแถวนี้เราต้องเรียกว่าเราคนที่นี่คนหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสืบเชื้อสายมาจากบรรพชนในโลกมาลายูและในอาเซียนเนี่ยเราก็พูดอย่างภาคภูมิใจว่ามาเลย์นั้นเชื้อสายมาเลย์เกินกว่าครึ่งหนึ่งของอาเซียนทั้งหมดประชากรที่พูดภาษามาเลย์จะว่าภาษาอินโดนีเซียภาษามาเลเซียก็คือเพราะว่าภาษาอินโดคืออะไรรู้ไหมภาษาอินโดคือการเลือกภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติผมจะเล่าไม่รู้จะปฏิปต่ออะไรขึ้นหน้าขึ้นหลังแต่ว่าต้องให้เล่านี้ก่อนว่าพออินโดนีเซียคือดินแดนนูสันตาราเนี่ยไม่มีประเทศหรอกสมัยก่อนไม่มีประเทศดินแดนนูสันตาราที่เป็นอินโดนีเซียนับหลายร้อยเกาะหลายพันเกาะตอนนี้มันหมื่นกว่าแต่ว่าตอนนู้นไม่ครอบคลุมทั้งหมดหรอกดินแดนอินโดซึ่งเป็นอาณาจักรมัจจปาหิตอาณาจักรมาตารัมสุดท้ายคือมาตารัมสิริวิชัยยะและก็มัจจปาหิตอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงมาตารัมสุดท้ายเนี่ยฮอลันดามายึดมีโปรตุเกสมายึดแล้วก็มีฮอลันดามายึดเวลาฮอลันดามายึดเสร็จแล้วเนี่ยบางเมือง300กว่าปี346ปี327ปีบางเมือง200ปีบางเมือง100กว่าปีอาเจ้น้อยหน่อยไม่ถึง100ปีใช่นะอาเจ้ถึงไม่ยอมไงอาเจ้ถึงนี่คือแบ็คกราวด์ที่มาทำไมอาเจ้จึงไม่ยอมอยู่กับอินโดนีเซียเพราะตอนที่อาเจ้เป็นเอกราชมาตลอดสู้กับมุจาฮิดีนอาเจ้สู้ผลักดันไม่ให้นักรบฮอลันดาบุกเข้ามาได้แต่ในส่วนฮอลันดาก็เอาทหารชวามาทหารชวาก็ตีกรองเดินสวนสนามบุกเข้าไปทำสงครามคืบคลานจนกระทั่งประตูเมืองอาเจ้แตกบุกเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วก็คนอาเจ้นักรบมุญาฮิดีนนี่ก็ตายกาดเกลื่อนทหารชวาก็ขึ้นยืนแล้วก็เหยียบแล้วก็โพสต์ถ่ายรูปกับนายฮอลันดานี่ภาพแบบนี้คำมันเป็นก็เข้าใจว่าบ้านเมืองเขาล่มสลายก็เนื่องจากว่าชวารับใช้ฮอลันดานี่ไม่มีหรอกฮะดีษที่บอกว่าพี่น้องมุสลิมน่าจะต้องปลอดภัยจากมุสลิมด้วยกันในเลือดในทรัพย์สินในชีวิตในเกียรติยศอันนี้มันสำหรับโต๊ะครูเขาคุตบะสำหรับคอเตบคุตบะไม่ใช่สำหรับบ้านเมืองนี่เข้าใจยังนี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดก่อนแต่ยังไปสู่เรื่องโรฮิงญายังไงเอาละพอฮอลันดาจะแพ้เพราะว่าเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นบุกเข้ามาพอฮอลันดานี่ก็ยึดทั้งหมดเนี่ยแล้วฮอลันดาก็เอาเงินและจ้างคนอินโดอะไรเป็นทหารคนเหล่านี้ก็จงรักภักดีต่อฮอลันดาก็สู้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จึงต้องไปติดต่อกับบรรดากองกำลังมุญาฮิดีนทั้งหลายเพราะมุญาฮิดีนไม่จบตั้งแต่สมัยแรกๆเจ้าชายต่างๆที่พยายามจากยอร์กยาการ์ตาเสียเมืองไปแล้วก็ไปชุมนุมกันในถ้ำนอกเมืองแล้วก็ประชุมปรึกษาที่จะโจมตีฮอลันดาที่จะยึดเมืองคืนไม่สำเร็จหรอกครับ300ปีจนทั้งอ่อนแรงลงไปแต่ขบวนการยิฮาดก็ยังคงมีอยู่จิตวิญญาณในการยิฮาดอินโดนีเซียยังมีอยู่ไม่เคยตายทีนี้เอาละพอญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นก็ต้องเนี่ยคือเรียกว่ารู้เขารู้เราญี่ปุ่นก็ไปซาวเสียงมาทั้งหมดทำข้อมูลบอกว่าคนเหล่านี้คนยาวาและคนสุมาตราและคนมินังกะเบาคนสุลาเวสีจะช่วยเราก็ต่อเมื่อเรา
จะไล่ฮอลันดาออกไปแล้วเราจะให้เอกราชวันญี่ปุ่นจึงมาแสดงภาพเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่จะช่วยน้องอเดะเนี่ยนะอินโดนีเซียเนี่ยให้เอกราชให้ได้เพราะคนอินโดนีเซียก็เลยเฮโลช่วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ติดอาวุธให้อินโดแล้วท่านทราบไหมการล่มสลายของชุมชนเนี่ยการล่มสลายของภาวะอิหม่ามเนี่ยไม่ใช่เรื่องโทษกันง่ายๆนะเพราะไม่ใช่ทำง่ายๆอินโดนีเซียเป็นอิสลามมาตั้งแต่500ปีที่แล้วหมายความว่าก่อนหน้านั้นเป็นบางคนเท่านั้นแต่ว่าการที่แมสหรือมวลชนรับอิสลามเนี่ย 5-600 ปีมาแล้วโดยฝีมือของคนดาอีอินเดียแล้วก็ฮัดรามาวต์อาหรับแต่ว่า ในเวลา500ปีเนี่ยพอคนเริ่มเป็นอิสลามได้ร้อยกว่าปีฮอลันดามาพอดีหรือ300กว่าปีที่แล้วพอฮอลันดามาปั๊บก็คือหยุดห้ามใช้ชะรีอะห์นี่คือสิ่งที่นักรบครูเสดแต่ภาพใหม่ที่เป็นฝรั่งมาล่าเมืองขึ้นเนี่ยไม่คุณจะไปละหมาดก็ได้ละหมาดเพราะทำไมเขาไม่ได้เป็นครูเสดเขาไม่ได้เป็นนักรบครูเสดเขาไม่ได้รบศาสนาอะไรแล้วก็ยังละหมาดได้แล้วก็ยังนิกะห์ได้แห่เจ้าบ่าวแห่เจ้าสาวได้แห่เจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาวได้ไม่เห็นฮอลันดาว่าอะไรเลยเขาไม่ว่าหรอกครับสิ่งเหล่านี้เป็นกะพีไงเขาจะว่าก็คือห้ามใช้ชะรีอะห์การค้าแบบอิสลามห้ามการลงทุนแบบอิสลามห้ามการขอสินเชื่อแบบอิสลามห้ามการตะกาฟุ่นแบบอิสลามห้ามนะ การลงโทษกฎหมายอาญาแบบอิสลามห้ามการลงโทษคนที่เมาเอะอะโวยวายแบบอิสลามห้ามการลงโทษคนลักขโมยทรัพย์แบบอิสลามห้ามจะอย่างอื่นจะแห่เจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาวได้นี่เป็นต้นจะแห่ไม่หยัดได้ไม่เป็นไรอนุญาตสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้น ขณะนอกจากสิ่งนี้แล้วก็คือทำลายความเข้มแข็งของโครงสร้างชุมชนก็คือชุมชนชวาทั้งหมดชุมชนสุมาตราทั้งหมดชุมชนสุลาเวสีทั้งหมดและกี่เกาะอะไรก็ตามชุมชนบาหลีทั้งหมดห้ามขโมยห้ามขโมยวัวขโมยควายห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามทะเลาะเบาะแว้งจะมีตำรวจตรวจตาทั้งหมดแต่ห้ามความเข้มแข็งสังคมลำดับชั้นของการบริหารการปกครองการต่างๆไม่ต้องมีฮอลันดาดูให้แล้วฮอลันดาก็จ้างคนอินโดนะดูมันก็ทำให้ภาวะของชนชั้นผู้นำของสังคมที่มีมาแต่เดิมอ่ะถ้าเราต้องเข้าใจเราอยู่ชุมชนแบบคนกรุงเทพเนี่ยและปริมณฑลอย่างเราเนี่ยเราเข้าใจถูกไหมว่าแต่ละชุมชนแต่ละมัสยิดเนี่ยเขาต้องคำนึงก่อนว่าใครเป็นใครตระกูลอะไรในชุมชนนั้นอันนี้มันเรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนแต่ภาวะเช่นเนี้ยฮอลันดาทำลายหมดไม่ต้องดูแลไม่ต้องปกครองไม่ต้องมายุ่งถ้าจะกันเรื่องลักขโมยเรื่องนู้นเรื่องนี้ฮอลันดาเอาคนย้ายไปคนถึงมาดูแลพอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยญี่ปุ่นก็พบนี่เพื่อประวัติศาสตร์ทั้งนั้นญี่ปุ่นก็พบเลยว่าการที่จะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยคืออินโดนีเซียตอนนี้จะไปสู้ฮอลันดายังไงจะช่วยญี่ปุ่นยังไงจะช่วยญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพาจะช่วยญี่ปุ่นไล่ฝรั่งยังไงในเมื่ออินโดนีเซียเป็นสังคมอ่อนแอินโดนีเซียทำไมเป็นประธานาธิบดีท่านทราบไหมอินโดนีเซียเนี่ยก็เหมือนมาเลย์คือมีสุลต่านเต็มไปหมดมาเลเซียตั้ง10กว่าสุลต่านอินโดนีเซียตั้งหมื่นเกาะกี่สุลต่านเยอะมากแต่เพราะฮอลันดา300ปีทำลายหมดครับเหลืออะไรทุกวันนี้เหลือสุลต่านยอกยาการ์ตาอันเดียวอันอื่นก็เป็นสุลต่านแบบอะไรแบบที่เรามีเจ้าลำปางเจ้าลำพูนซึ่งไม่ได้มีอะไรต่อสังคมนะครับว่าถ้าจะพูดถึงการปกครองเนี่ยเป็นต้นเช่นเดียวกันในอินโดนีเซียก็ยังมีเชื้อสายสุลต่านอยู่เยอะแยะสุลต่านสุรากาตาอันเป็นเมืองคู่กันกับยอกยากาตาแต่ไม่มีสุลต่านที่เป็นตำแหน่งแต่เขายังเป็นชั้นเป็นเนื้อเชื้อไขสุลต่านวังก็ยังมีอยู่อะไรก็ยังมีอยู่แต่ก็แบบเดียวกันแหละ
ราะฉะนั้นเอากลับมายังเรื่องนี้ก่อนว่า พอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยญี่ปุ่นจึงมีภาระหน้าที่ในการทำให้สังคมอินโดนีเซียเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยเพราะความเป็นผู้นำภาวะผู้นำขึ้นมาแต่จะทำยังไงแล้วก็เมื่อมันล่มสลายมาตั้ง300กว่าปีฮอลันดาทำลายมา300กว่าปีญี่ปุ่นก็ต้องพยายามญี่ปุ่นก็จึงเอาระบบผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าผมพานักศึกษามหิดลไปเรียน 2-3 ปีพอตอนหลังเขาเห่ออาเซียนวิชาที่ผมสอนเนี่ยเขาก็ให้เด็กลงทะเบียนว่าวิชานี้ไปเรียนนอกพื้นที่ได้เอาหน่วยกิจกลับมาก็มีไปเรียนฟิลิปปินส์กลุ่มหนึ่งไปเรียนคณะหนึ่งไปเรียนฟิลิปปินส์กลุ่มหนึ่งไปเรียนกัมพูชากลุ่มหนึ่งไปเรียนบรูไนกลุ่มหนึ่งไปเรียนมาเลกลุ่มหนึ่งไปเรียนอินโดสมัยปีแรกเนี่ยมีอินโดกับฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาหรือเวียดนามกับกัมพูชาอะไรเนี่ยผู้บริหารมหาลัยก็บอกถ้าเอาอาจารย์อนัทไปเวียดนามแกคงอดตายนะแกเป็นมุสลิมแกคงอดตายกับข้อคิดเนี่ยไม่มีขมกไก่ซุปหังวัวอะไรเพราะมุสลิมกินเป็นอย่างเดียวมุสลิมไปซื้อขมกมาเลี้ยงง่ายดีนะมันเป็นเหมือนกับกระต่ายเลยยาขนไปซื้อยาขนมาเอามุสลิมไปซื้อขมกมาเพราะฉะนั้นเขาก็บอกอาจารย์นัทมุสลิมใช่ไหมไปอินโดแล้วกันตอนนี้เรามีกัมพูชาเวียดนามอินโดอาจารย์ไปอินโดแล้วกันอาจารย์จะได้รอดชีวิตกลับมาสอนต่อได้นะครับไปอินโดแล้วกันก็ไปอินโดไปอินโดเนี่ยเรียนเด็กไปเรียนหนังสือ20กว่าวันไม่ถึงเดือนหย่อนเดือนนึงเขาก็จัดศาสตราจารย์อะไรต่างๆโปรเฟสเซอร์อะไรมา10กว่าคน10คนมาสอน10กว่าวิชาประวัติศาสตร์อินโดนีเซียการเมืองอินโดนีเซียศิลปะอินโดการทำอาหารอินโดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอินโดเรียนหมดเลยเศรษฐกิจอินโดแล้วเราก็ต้องพาเด็กไปเรียนนึงไงต้องนั่งดูใครหลับใครอะไรต่างๆดูเพราะต้องกลับมาทำรายงานเราก็ต้องฟังด้วยก็เรียนไปด้วยเหมือนกับเด็กก็รู้เรื่องอินโดเนี่ย10วิชาไอ้ความเป็นอินโดอ่ะแล้วก็ไป 2-3 ปีติดกันเพราะฉะนั้นในสภาวะเนี้ยญี่ปุ่นจึงต้องทำให้สังคมอินโดนีเซียเข้มแข็งขึ้นมาได้ผมอธิบายฟังว่าเขาก็บอกฟังว่าก็เอาระบบหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยมันมีชื่อผมว่าตอนเรียนก็จำได้ตอนนี้ไม่ได้เรียนมา2ปีแล้วลืมไปแล้วจำได้แต่เรื่องเก่าๆเรื่องความรู้มาใหม่ๆลืมจำได้แต่เรื่องนู่นโบราณก็ไปเอาระบบญี่ปุ่นนี่มาระบบหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้กับฮอลันดาไอ้มาใช้กับอินโดนีเซียเช่นเดียวกันกับรัชกาลที่5เรามีไหมผู้ใหญ่บ้านกำนันมีไหมไม่มีสมัยอยุธยาไม่มีตำแหน่งเนี้ยไปพบกำนันไม่มีอันเนี้ยรัชกาลที่5นำเข้ามาโมเดลเนี้ยก็คงจะไปดูจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เอาระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เข้ามาเป็นครั้งแรกเพื่อทำให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นมาได้ไงก่อนที่จะปูทางไปสู่การเป็นรัฐชาติขึ้นมาพอสมัยก่อนไม่ต้องมีเพลงชาติไม่ต้องมีธงชาติแต่ตอนนี้พอจะมีธงชาติให้คนจำได้ว่านี่คือสยามนี่คือ British India พม่าเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษของอินเดียนี่เป็นต้นมาเลเป็นสหพันธรัฐมาเลยาของอังกฤษก็ต้องดูที่ธงเดินข้ามพรมแดนเอาธงใหม่ธงอันเป็นต้นเพราะฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้ญี่ปุ่นก็สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอินโดนีเซียเพื่อจะได้เอาคนเหล่านี้ไปสู้กับฮอลันดาให้ได้เพราะอินโดจะสู้อะไรอ่ะหนึ่งก็คือสู้โดยการยิฮาดว่าเราเป็นโอรังอิสลามก็สู้ไปแต่ว่าโอรังอิสลามจะสู้กับฮอลันดามันก็มีบางคนก็บอกไม่เขาเป็นอาลุนกิตาบมันก็มีตกคูเยอะอาลุนกิตาบเขาเป็นพันธมิตรเขาไม่ได้ปล้นสมบัติเราเขาไม่ได้ฆ่าเราเขาก็กลับมาให้ความสะดวกในเรื่องอะไรนะเสถียรภาพของสังคมสังคมก็ไม่มีลักขโมยไม่มีฉกชิงวิ่งราวไม่มีข่มขืนอะไรมันก็สงบดีอ่ะมันก็มีอุลามะหลากหลายเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรดีอ่ะญี่ปุ่นก็บอกไม่ได้เหมือนกันต้องไปเอาที่ชนชาติเราคนละชาติกันทีนี้
ในภาวะนี้เผอิญว่ามันก็มีหลายกลุ่มอินโดก็ไม่ได้เป็นแบบเดียวกันแต่ว่าหลายๆกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มญิฮาดจากบรรดาโต๊ะครูโต๊ะครูที่เรียนมาจากมักกะเรียนมาจากอียิปต์คนเหล่านี้เป็นอยู่ในยุคสมัยของฮัสซันบันนาเห็นไหมเริ่มได้เห็นก่อนหน้านั้นก็จะมีมูฮัมหมัดอับดุลเป็นต้นมีรอชิดริดอมียามารุดีนอัฟกานีเป็นผู้ปลุกจิตวิญญาณแห่งการลุกขึ้นต่อสู้ของโลกมุสลิมเพราะว่าภาวะผู้นำหายไปนานแล้วไงวันเด็กเหล่านี้ที่เรียนที่มักกะเรียนที่ไคโรต่างๆก็โอ้อ่านหนังสือของมูฮัมหมัดอับดุลอ่านหนังสือก่อนฮัสซันบันนาของมูฮัมหมัดอับดุลของรอชิดริดอของฝั่งปราศัยของยามารุดีนอัฟกานีก็โอ้เราประเทศอิสลามต้องลุกขึ้นมาแบบนี้มันญี่ปุ่นก็มาอาศัยตรงนี้ก็คือเขาก็ตั้งกองกำลังยิฮาดขึ้นมาพอญี่ปุ่นมาปั๊บเป็นยังเขาก็ยิฮาดกับฮอลันดาแต่ว่าสเกลของการยิฮาดมันก็เล็กไงแต่พอญี่ปุ่นเข้ามาเป็นยังไงญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ปืนไหมให้ปืนยาวปืนไรเฟิลกระสุนไม่นับไม่ถ้วนในตอนภาวะต้นสงครามอะแล้วให้ทองคำเป็นหีบเพื่อจะกองกำลังยิฮาดจะได้แล้วตกลงเป็นก็มันก็เรื่องแปลกก็คือว่าผู้นำสูงสุดในภาวะผู้นำภาวะเป็นอิหม่ามผู้นำสูงสุดของกองกำลังยิฮาดเนี่ยในอิสลามเนี่ยผู้เป็นอามีรจะต้องมอบธงยิฮาด ตอนนี้กลายเป็นนายพลมีโปรเฟสเซอร์อินโดนีเซียคนนึงมาสอนเขาบอกผมจะสอนอะไรพวกคุณดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินโดนีประวัติศาสตร์อินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียนี่ก็ผ่านยุคมัชปาหิตศรีวิชัยยะมาตารัมต่างๆมาแล้วก็ฮอลันดาแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ผมก็พูดภาษาฮอลันดาไม่ได้สักคำหนึ่งภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่ได้ทั้งนั้นญี่ปุ่นปกครองอินโดนีเซียมาถ้าจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็พูดได้คำเดียวเองอายิโนโมโตะเด็กไทยก็ค้ำมันใหญ่เลยแล้วก็เป็นคนตลกอะคนอินโดอะและอินโดนีเซียกับมาเลเซียนี่ชื่อคนละอย่างอินโดนีเซียนี่ชื่อเป็นอาหรับยาวใช่ไหมนะตวนสุไลมานบินตวนอะห์มัดบินตวนชัมซุดดีนบินตวนอับดุลนูร์ต่างๆหมดนี่คือชื่อแบบมาเลแต่พออินโดนีเซียเป็นไงศาสตราจารย์โดดี้ศาสตราจารย์โดโดดูดี้อะไรต่างๆนี่คืออินโดนีเซียชื่ออินโดนีเซียเพราะภาวะนี้ทีนี้ ก็กลายเป็นผู้ที่มอบธงยิฮาดให้แก่กองกำลังเนี่ยกลายเป็นจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นเป็นผู้มอบธงยิฮาดให้จะไปเอาอามีที่ไหนล่ะผู้นำคนไหนล่ะสุลต่านออตโตมันเหรอก็ไม่ได้มอบถูกไหมสุลต่านก็ย่ำแย่ถูกปลดคนแล้วคนเล่าไม่มีเสถียรภาพคนที่กำลังเป็นอยู่นี่กำลังจะถูกปลดสุลต่านออตโตมันจะมอบธงยิฮาดให้แก่มุจาฮิดีนอินโดนีเซียยังไงก็จักรพรรดิฮิโรฮิโตะและนายพลยามาโมโตะก็มอบส่งไปยังให้นายพลที่ดูแลท้องทะเลแปซิฟิกด้านนี้มาสู่ประเด็นโรฮิงญาเพราะฉะนั้นเพราะอินโดนีเซียฮอลันดาสร้างประเทศนี้ขึ้นมาแล้วก็ญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นก็มาช่วยไล่ฮอลันดาไปจับฮอลันดามาทำทางรถไฟที่กาญจนบุรีเพราะญี่ปุ่นก็ยึดฟิลิปปินส์ก็จับอเมริกามาเอาอเมริกามาทำทางรถไฟพอขึ้นอินโดนีเซียก็จับฮอลันดามาทำทางรถไฟพอขึ้นบรูไนก็จับอังกฤษมาทำทางรถไฟพอยกพลขึ้นบกในสหพันธรัฐมาลายาก็จับอังกฤษแล้วก็อินเดียมั่งอะไรมั่งมาทำทางรถไฟแล้วก็บุกเข้ามาที่เมืองไทยขึ้นประจวบมั่งขึ้นตรงนู้นตรงนี้มั่งรัฐบาลไทยก็ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเปลี่ยนหน้ากากเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเอาแหละแต่ว่ายังก็ตามพอญี่ปุ่นแพ้สงครามพอญี่ปุ่นแพ้สงครามไอ้กระบวนการยิฮาดมันไม่จบตอนนี้ฝรั่งไปหมดแล้วทีนี้พอญี่ปุ่นแพ้ญี่ปุ่นยกธงขาวทหารญี่ปุ่นที่ตกค้างอยู่ในอินโดนีเซียทั้งหมดวางอาวุธพอวางอาวุธปั๊บคนที่จะกลับมาคือใครฮอลันดาแต่เนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดาเนี่ย
บาดเจ็บเรียกว่าอะไรนะบอบช้ำบอบช้ำจากสงครามในยุโรปเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยบุกเนเธอร์แลนด์ไม่เหลือเลยครับเครื่องบินถล่มรถถังวิ่งจนทั้งเนเธอร์แลนด์แทบไม่เหลืออะไรเลย ในสภาวะเช่นนี้ฮอลันดาก็ไม่พร้อมที่จะกลับมายึดอินโดนีเซียต่อแต่ฮอลันดาไม่ต้องการเสียอินโดนีเซียไป ฝั่งตกลงฝรั่งไม่ได้เป็นศัตรูกับเราฝรั่งเป็นมิตรเป็นมิตรไงไม่ยอมคายเลยซ้ำและตลอดเวลาที่ยึดอินโดนีเซียไว้ห้ามใช้ชะรีอะห์เป็นมิตรยังไงจะไม่ใช่ศัตรูของอัลลอฮ์เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงแต่ก็ไม่ได้มาในนามศาสนานี่ความฉลาดไงความฉลาดโดยใช้ลัทธิแยกศาสนาจากรัฐไม่เกี่ยวอันนี้ก็รบไปเหมือนกับฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนน่ะถ้าฝรั่งเศสเดินผ่านคนในอินโดจีนต้องนั่งยองๆไหว้ไม่ใช่ศัตรูทีนี้เพราะฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้ฮอลันดาก็ต้องการที่จะยึดอินโดนีเซียไว้อย่างเดิมแต่ฮอลันดาไม่มีแรงเลยเพราะว่าแพ้ชนะแบบแพ้มันอะแพ้เยอรมันมาตลอดเพิ่งจะมาชนะตอนยกสุดท้ายนั่นแหละเมื่ออเมริกามาช่วยก็แพ้หมดแล้วแหละแต่อเมริกามาช่วยไงอเมริกาไม่เดือดร้อนเลยอเมริกาอยู่ที่นู่นอเมริกาใหญ่มากอเมริกาไม่โดนระเบิดเลยอเมริกายกทับมาช่วยเพราะฉะนั้นฮอลันดาก็ไม่พร้อมที่จะเอาทหารกลับมาปกครองอินโดนีเซียฮอลันดาจึงไปบอกอังกฤษเอาหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นวันนี้บรรดามุญาฮิดินทั้งหลายรู้ว่าอังกฤษจะมาจะกลับมาก็ตั้งบังเกอร์ตามริมฝั่งทะเลทั้งหมดไม่ว่ามันคงไม่หมดแต่ว่าตามพื้นที่ที่เป็นที่รู้กันว่าเขายกผลขึ้นบอกเพราะคนอินโดนีเซียก็ฝึกทหารมาจากฮอลันดาก็รู้ก็พื้นที่ที่ตั้งเมืองประจวบอ่ะเขาก็รู้วันนี้อ่าวมะนาวจะเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นจะยกผลขึ้นบกเขาก็จะรู้พื้นที่ไหนพื้นไหนตามยุทธศาสตร์เขาก็ไปตั้งบังเกอร์ไปหมดโดยเอามูญาฮิดีนเนี่ยซึ่งเป็นเด็กปอนเนาะทั้งเด็กปอนเนาะอายุ16 17 18มาที่เป็นมูญาฮิดีนเรียกว่าทางอังกฤษเอาเรือมาจอดเรือสะเทินน้ำสะเทินบกมาจอดแล้วก็ลงมาจากเรือขึ้นบกมาปั๊บเอาปืนวิ่งขึ้นบอกมาก็ต้องยิงกันก่อนแหละเอาแหละ อังกฤษก็เลยบอกฮอลันดาบอกว่าโอ้เราก็รบกันมาจนเหนื่อยแล้วใช้วิธีการทูตดีกว่าหลอกมันต่อไปเอาให้อินโดนีเซียส่งตัวแทนไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อเจรจาปูทางในการให้เอกราชแต่ตอนนี้ยังไม่มีเอกราชปูทางให้เอกราชอีกยาวนานอีกหลายปีอีกเอาไปเจรจากันที่นู่นโดยมีสมเด็จพระราชินีเนเธอร์แลนด์เป็นประธานก็คงมานั่งสักพักหนึ่งแล้วบอกอ่ะขอประชุมต่อนะแกก็ไปอันนี้ก็ประชุมกับคุณนางฮอลันดาต่อประชุมก็คือฮอลันดาก็บ่ายเบี่ยงบอกไปร่างรัฐธรรมนูญมารัฐธรรมนูญเป็นยังถ้าเป็นร่างรัฐธรรมนูญมาดีแล้วเราจะได้ให้เอกราชตกลงท่านต้องเข้าใจนะประเทศมุสลิมเนี่ยที่ได้เอกราชมาที่ว่าเมรเดกาเนี่ยหรืออิสติกลานเนี่ยอยู่ภายใต้การตัรบียะห์ก่อนอยู่ภายใต้การควบคุมของตะวันตกครับไปเขียนมาใช่ยังและรัฐธรรมนูญนี่แหละและกฎหมายของชาตินี่แหละและความเป็นตัวตนที่เป็นรัฐชาตินี่แหละที่ฮอลันดาก็ดีฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีซึ่งเป็นลูกหลานนักรบครูเสดก็ดีจะมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ลิลลาฮิตบารักวะตาลาอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้ได้แท้จริงการละหมาดของฉันการบวชของฉันการทำฮัจญ์ของฉันการกุรบานของฉันลิลลาฮิตะอาลาโอเคแต่เรือรบของฉันเรือบรรทุกเครื่องบินของฉันเรือดำน้ำของฉันไม่ใช่เมืองไทยเรือดำน้ำเมืองอินโดเรือดำน้ำของฉันอันนี้ของฉันจะไม่ไปลิลลาฮิตาอาลาและวะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะวิ่งลาดตระเวนเพื่อควบคุมหมู่เกาะทั้งหลายที่เคยเป็นสมบัติฮอลันดาเจ็บไหมเ
จ็บไหมเพราะฉะนั้นโรฮิงญาไม่มีพื้นที่ลอยคออยู่ในทะเลพอมาถึงไทยก็เอาไม้ยันลงไปพอไปถึงศรีลังกาก็เอาไม้ยันลงไปพอไปถึงบังกลาเทศมุสลิมด้วยกันก็เอาไม้แล้วพูดภาษาเดียวกันอีกเอาไม้ยันออกไปพอไปถึงมาเลก็เอาไม้ยันออกไปพอไปถึงอินโดนีเซียก็เอาไม้ยันออกไปมีเกาะอยู่หมื่นกว่าเกาะจะให้ลูกหลานอาดัมจะให้อุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขึ้นไปรอกเกาะขึ้นไปละหมาดไม่ได้ครับพื้นที่นี่มีไว้ทำอะไรผมถามว่าพื้นที่มีทำอะไรแล้วอัลเลาะห์จะสอบสวนมั้ยตกลงเอาไว้ให้อุรังอุตังวิ่งเล่นรอแล้วโรฮิงญาล่ะที่มีชื่อเป็นแบบนบีชื่อสุไลมานชื่อซักรียาชื่อมูซาหึชื่อนูนชื่อนี้ต่างๆลอยคอไปเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้สอนเราอัลกุรอานที่ลงมารับบานาซอลัมนาอังฟุสนายาอัลลอฮ์แท้จริงเราได้ซอเลมต่อตัวของเราเองในอามานะที่เราได้รับคุณจะดูแลไปทำไมหมู่เกาะเหล่านั้นเพื่อใครทั้งชีวิตและทรัพย์สินมีเป็นลิลลาฮิตาอาลาจะใช้เป็นจะเก็บไว้เพื่ออะไรวันกิยามะฮ์ก็ใกล้มาถึงแล้วและตรงนี้เองท่านไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมจึงมีเด็กๆจากหมู่เกาะในอินโดนีเซียออกเดินทางไปร่วมกับ IS ซึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยแต่เรากำลังวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงมีเด็กๆจากในอินโดนีเซียลังไหลไปอยู่กับ IS เพราะว่าที่นี่มันไม่มีความหวังแล้วผู้ที่ควบคุมรถถังของฉันผู้ที่ควบคุมเรือบรรทุกบินของฉันผู้ที่ควบคุมกองทัพทหารราบกองทัพบกของฉันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ไปลิลลาฮิตะบารอกะตะอาลาวะลิรอซูลิแต่มีไปเพื่อความจงรักภักดีต่อฮอลันดาเพราะนี่คือสมบัติที่ฮอลันดายึดไว้นี่คือสมบัติที่ฮอลันดาขีดไว้ใช่ไหมมาเลเซียห้ามไม่ให้ชาวอินโดนีเซียเนี่ยข้ามพรมแดนมาทำงานในมาเลเซียเพราะฉะนั้นถ้าเวลากลางคืนทหารมาเลเซียที่พรมแดนเห็นใครลอดรั้วลวดหนามเข้ามายิงทันทีครับชุดแอดไซด์ยิงทันทีคุณยิงเขายิงมุสลิมโดยข้อหาอะไรทำซินาฮะกินเหล้าขโมยเหรอฆาตกรรมเหรอคุณยิงเขาด้วยเหตุผลอะไรด้วยความผิดอะไรแล้วก็เวลานั้นอัลกุรอานบอกแล้วก็บิไอซัมบินกุติลัตบรรดาเด็กผู้หญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นน่ะบิไอซัมบินกุติลัตเขาถูกสังหารด้วยความผิดอะไรตกลงมุสลิมเหล่านี้ที่เป็นเด็กๆจบปอนเนาะมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ลอดลวดหนามเข้ามาเพื่อที่จะหาริสกีในมาเลเซียแล้วก็ถูกทหารมาเลเซียยิงตายเนี่ยด้วยความผิดอะไรก็ความผิดเพราะมันผิดชะรีอะห์ผิดฮุกมของอังกฤษไงเข้าใจไหมพิธีนี่คือความเจ็บปวดไงทั้งหมดนี้คือเราจึงตกอยู่ภายใต้บังเหียนและกรงเล็บของนักรบครูเสดเนี่ยที่เราจะต้องฆ่ากันเองโดยไม่ที่เราต้องคูหรือว่าใครๆที่พูดว่าโอ้เรามีกุรอานมีหะดีษมีหลักฐานแต่อันนี้ก็ใช้สำหรับในสุราเท่านั้นแหละแล้วก็ใช้สำหรับการบรรยายเท่านั้นแหละมันไม่ได้ใช้ในประเทศจริงๆนี่คือภาวะผู้นำที่มันไม่มีไงคุณเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศมันลงมาจากวะฮยูตอนไหนมาอยู่ในสุราอะไรทางกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ในสุราอะไรทฤษฎีผลประโยชน์แห่งชาติต้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติมันอยู่ในหะดีษอะไรบุคอรีมุสลิมริวายะมันเป็นยังไงสนัดมันเป็นยังไงตัวครูก็ไม่รู้หรอกแต่พูดโอ้ตรงนี้โอ้โหลงลึกทีเดียวละเอียดลงลึกเลยแต่ในสิ่งที่ผู้ปกครองตัวเองไรบากูสละจะเปิดละปัญหาด้วยสำคัญยังละละหมาดไปไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้พระเจ้าเวลาดูสิปัญหาโรฮิงญาเนี่ยเกมของนักการเมืองยังเหนือชั้นกว่าชาวบ้านมุสลิมทั่วไปและเรียกน้ำตาของชาวบ้านมุสลิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อกลางปีที่แล้วพอมีวิกฤตโรฮิงญาระลอกใหม่ปะทุขึ้นมา
โอ้โหคนทั้งประเทศเป็นยังไงร่ำร้องพร้อมที่จะไปบุกมองโกเลียเพื่อจะลงโทษที่ทำร้ายมองโกเลียอะไรนะที่ทำร้ายโรฮิงญาพร้อมจะไปเลยทีเดียวนายรัฐมนตรีก็ต้องการที่จะสงบแบบวิธีการเล่ห์เหลี่ยมนักการเมืองโอ้โหปากกากำลังเซ็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่นะเซ็นเรื่องให้สอบสวนเครื่องบินหายไปไหนต่างๆอยู่วางปากกาใส่อะไรกี้ล่ะฉันลงไปด้วยฉันลงไปเดินประท้วงด้วยแล้วก็สลามกับผู้คนสองข้างทางคนร้องไห้แล้วก็อุดร้องไห้ด้วยเอาแว่นมาแล้วก็เอาน้ำผ้าเช็ดหน้าเช็ดสงสารโรฮิงญาอันนี้มันละครการเมืองเพราะหน้าที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่หน้าที่ลงไปเดินกับม็อบอัลตลาวางอมานะมาให้เซ็นปากกาที่จะเรียกทูตกลับอำนาจอยู่ที่เรียกทูตกลับหรือให้ทูตไปพูดว่าทำไมคุณจะให้คำมั่นสัญญาได้ไหมว่าใน3เดือนข้างหน้าต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกไม่ฉะนั้นมาเลเซียจะตัดการค้าตัดความช่วยเหลือตัดอย่างนู้นจากสมรรถมติจะเรียกทูตกลับเอาไหมนี่คือสภาวะที่ต้องใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศนายกไม่ใช่ประมุขซึ่งเหมือนกับพระราชินีอังกฤษเขาไม่ได้ทำหน้าที่การเมืองอะไรถูกปะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องมีหน้าที่เซ็นหรือถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหามันมีเรือโรฮิงญาเท่าไหร่ออกมาเรือมาเลเซียจะไปลากมันทั้งหมดแล้วเอาคนเหล่านี้ไปมาเลเซียก็มีซาราวักมีพื้นที่ว่างๆใหญ่ยังกับยิ่งกว่าภาคอีสานว่างอยู่อย่างเดียวเลยที่ซาราวักเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซาราวักบอร์เนียวซึ่งมีอยู่กระจุกหนึ่งเป็นบรูไนแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอินโดนีเซีย200กว่าล้านไม่หมายว่าจะกินอะไรอ่ะแย่งกันกินถูกไหมแต่มีบ่อน้ำมันนิดนึงแต่นี่มีคนไม่กี่แสนมีบ่อน้ำมันอยู่เลยใครแบ่งให้อ่ะอังกฤษนี่ไงกรุณาธิคุณและความเป็นธรรมเอาละทีนี้กลับมาวันนี้ท่านจะเห็นว่านี่คือสภาวะผู้นำในโลกอิสลามซึ่งเป็นผู้จะเป็นผู้นำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็น่าเห็นใจนะเพราะอาจารย์อานัสถึงบอกเสมอว่าสังคมมุสลิมจะต้องเข้าใจว่าในสภาวะทั้งหมดเนี่ยเราตกอยู่ในสภาวะที่ยังพ่ายแพ้ตะวันตกอยู่เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงคุณไม่แพ้ตะวันตกอ่ะดูปัญหาปาเลสไตน์เอาปัญหาที่ใกล้กว่าที่ชัดกว่าโรฮิงญาและเป็นปัญหาซึ่งเป็นอมานะของชาวอาหรับ 2-300 ล้านคนและพวกเขาเป็นกระดูกสันหลังของประชาคมอิสลามและพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมาตุภูมิอิสลามและแผ่นดินของเขาเชื่อมต่อกันไปยังแผ่นดินฮารอมและฮารอมทั้ง3แผ่นดินมักกะห์มะดีนะห์และก็อัลกุดส์เองถูกไหมแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะช่วยปาเลสไตน์ได้เลยอย่าว่าจะช่วยเรื่องรบเลยนะเพราะว่ารบเขาช่วยเรื่องรบอ่ะยิ่งรบก็ยิ่งมันหายไปหมดแผ่นดินหายยิ่งรบก็ยิ่งหายไปหมดถูกป่ะแต่ว่าที่จะช่วยในเรื่องของมนุษยธรรมก็คือชาวในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกอาหรับอ่ะพื้นที่กว้างมากครับแต่พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกอาหรับมีไว้ทำอะไร ขับรถซาฟารีใช่มั้ยรับนักท่องเที่ยวขับรถซาฟารีพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกอาหรับนี่ทำไมไว้สำหรับแข่งนกเหยี่ยวบินไปจับนกพิราบนกราคาตัวหลายล้านแล้วขับรถสปอร์ตแล้วก็มีนกเกาะอยู่ขับรถเล็กแต่ปาเลสไตน์เป็นยังไงอยู่ในสลัมไม่มีสัญชาติเหมือนกันประเทศอาหรับมี22ประเทศ
พลเมืองชั้นหนึ่งคือเจ้าของประเทศกอไก่ขอไข่อะไรนี้เป็นต้นพลเมืองชั้นสอง CEO ซึ่งเป็นอังกฤษและอเมริกาอยู่กำกึ่งระหว่างสองกับหนึ่งกลางๆแล้วก็วิศวกรอียิปต์และแพทย์ชาวจอร์แดนเป็นพลเมืองชั้นสองและสามกึ่งกันชั้นสองนั่นแหละชั้นสองเต็มตัวแล้วก็เมนเจอร์ผู้จัดการที่เป็นอินเดียปากีสถานเป็นพลเมืองชั้นสามและนี่พลเมืองนะไม่ใช่คนงานที่มาทำงานนะนี่พลเมืองและที่อยู่นานมาอีกอมัดยาวนานและปาเลสไตน์พลเมืองชั้นสี่นี่คนที่อยู่ในแผ่นดินมัสยิดอัลอักซออัลลซีบารอกนาฮาวละซึ่งมาเกิดกันมาหลายชั่วอายุคนสืบมานับเป็นพันปีจากแผ่นดินอันกุดส์จากมัสยิดอัลอักซออัลลซีบารอกนาฮาวละคนที่มาจากที่ปู่ย่าตายายเกิดแล้วก็ล้มตายมานับเป็นสิบชั่วอายุคนคนเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากคนเหล่านั้นจากแผ่นดินมิอรอจจากแผ่นดินอิสรอไปยังฟ้าชั้นเจ็ดจากแผ่นดินซึ่งมัสยิดยังอยู่กุโบของบรรดานบีมากมายยังอยู่พื้นที่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหยียบบนก้อนหินขึ้นไปยังมิอรอจยังอยู่แต่คนเหล่านี้ที่มาจากแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ที่มีเกียรติที่ตาสุประทานบรักัตรอบแผ่นดินนั้นเป็นเหมือนขอทานในประเทศอาหรับด้วยกันและจะให้โลกมุสลิมเฮฮาไม่ให้โลกมุสลิมร่ำไห้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยผมคิดว่าในบางครั้งเนี่ยชนชั้นปกครองเนี่ยทำไมจะต้องแบกบาปอย่างมากมายล่ะอย่างเรานี่ก็แย่แล้วละหมาดไม่ตรงเวลานี่ก็โอ้โหเดี๋ยวไลน์มาแล้วเนี่ยโทษของการไม่ละหมาดนี่ดาวะบอกอยู่ในนรก 6,000 ปีเหรอยืนละหมาด10นาทีจะแย่แล้วนี่คนบอกเหรอให้ไปละหมาดที่สุเรา10นาทีนี่ก็แย่ให้ฟังคุตบะห์นี่ก็โอ้โหไปฟังม็อบดีกว่าอร่อยดีนะฟังโตคอเตบคุตบะห์ไม่ไหวแล้วฟังก็หลับแล้วหลับอีกโตครูแกบอกห้ามเคลียร์โทรศัพท์มือถือดูไลน์ไม่ได้นะต้องฟังคุตบะห์ก็เบื่อแล้วเบื่ออีกสับประงกและสมองอีกไม่จบสักทีแล้วก็อยู่ในนรก 6,000 ปีจะไหวเหรอขนาดอยู่ในสุเราแค่ละหมาดสุขขนาดนี้ยังแย่เลยบางคนเห็นไหมอัลลอฮ์นรก 6,000 ปีนี่เห็นไหมในไลน์ดาวะเขาบอกไม่ละหมาดในวัคตูนี่นรก 6,000 ปีอัลลอฮ์นี่ตั้งแต่โตมายันนี่ละหมาดอีดไม่ได้ละหมาดทำไมไม่ได้ละหมาดฟัดดูฮะเวลาละหมาดอีดนั่นสี่หนึ่งมั้งนี่พอจะมาที่สุเราทีนึงก็ทำไมฮัลโหลเข้าทางไหนล่ะไหนซอยอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยเพราะไม่ได้กลับมาที่โมเกมเดิมนานพอจะมาละหมาดอีดสักทีตกลงไม่ทันละหมาดอีดเพราะว่าเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกลงประเทศจะรถไม่ได้ละหมาดอีหมดพอดีมาถึงเขาคุตบะเสร็จพอดีเพราะฉะนั้นกลับมาอย่างนี้เนี่ยอย่างเราชาวบ้านเนี่ยยังจะแบกบาปขนาดไหนแล้วผู้นำประเทศผู้นำมุสลิมอ่ะที่ไม่ได้ช่วยโรฮิงญาที่ไม่ได้ช่วยปาเลสไตน์ตามอามานะที่ต้องทำอ่ะอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมีเรื่องไม่ใช่มีเรื่องแบบช่างกลนะไม่ใช่มีเรื่องราวหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยเป็นแผ่นดินฮินดูและพอมุสลิมเข้ามาปกครองมายึดเนี่ยมุสลิมปกครองอินเดียเนี่ยพันปีอันนี้เป็นมูลเหตุที่ทำให้คนไทยสับสนระหว่างว่าอินเดียคืออิสลามมันคนสับสนพันปีเนี่ยหมายความว่าปกครองส่วนที่เป็นปากีสถานเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยพันปีแต่ปกครองส่วนที่เป็นอินเดียจริงๆอ่ะก็คือเดลฮีอะไรพวกเนี้ยนะทั้งอินเดียส่วนกลางเนี่ย800ปีเพราะฉะนั้นเวลานึกถึงอินเดียเป็นไงทัชมาฮาลมุสลิมไม่ใช่นึกเทวาลัยเลยหรอกโลโก้ที่ชัดเจนว่าอินเดียคืออะไรทัชมาฮาลคือสิ่งที่มุสลิมสร้างขึ้นมาไม่ใช่เทวาลัยเพราะฉะนั้นก็มีสุลต่านแห่งเดลฮีเนี่ยมีหลายราชวงศ์เอาแค่สุลต่านแห่งเดลฮีเนี่ยอาณาจักรใหญ่โตอลังการมหาศาลปรากฏว่าสุลต่านนี้ก็ไม่ได้
ตั้งแต่ปกครองมาตั้งแต่ชนะฮินดูมาเลยเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเผยแพร่อิสลามไม่ได้สนใจที่จะทำให้ชาวบ้านเป็นมุสลิมนี่เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้ประเทศอินเดียเนี่ยคน 1,300 ล้านเนี่ยมีมุสลิม170ล้านนึงจริงๆแล้วถ้าตอนนี้ถ้ามุสลิมคืออินเดียแยกออกไปเป็นปากีสถานแยกเป็นบังกลาเทศปากีสถาน170ล้านบังกลาเทศ168ล้านอินเดีย170ล้านรวมกันเนี่ย3ประเทศนี้ก็500ล้านก็ใช้ได้นะถ้ามุสลิมคิดเลขกลมๆ 1,500 ล้านทั่วโลกอินเดีย500ล้านนี่1ใน3มันทุกๆมุสลิม3คนในอินเดีย1คือเหมือนต้นอ้าวก็มันยังประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าสุลต่านเนี่ยก็เริ่มพอได้บัลลังก์มาปั๊บพอปกครองไปตอนนี้พอใกล้จะตายก็ต้องนึกสิรออัลเลาะห์จะเอาโทษยังไงไม่ได้ให้คนเป็นมุสลิมเลยไม่ได้สนใจเงินทองที่ได้มาเหมือนแบบเนี้ยเรือรบและรถถังแต่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อโรฮิงญาเลยมีประโยชน์ก็วิ่งเรือเนี่ยนะเรือรบที่วิ่งเนี่ยสตาร์ททีนึงน้ำมันกี่หมื่นบาทแค่ผมไม่รู้เขาติดเครื่องยังไงนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้กุญแจแล้วมั้งติดเครื่องยังไงไม่รู้แหละพอติดเครื่องเรือรบอ่ะน้ำมันไปตั้งกี่หมื่นบาทสตาร์ทวุ้มเดียวเนี่ยและเรือเนี่ยวิ่งรอบหมู่เกาะต่างๆอินโดนีเซียเนี่ยหมดตังค์ไปเท่าไหร่ครับไม่ได้เป็นประโยชน์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาเลยต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเป็นประโยชน์ต่อฮอลันดาเพราะฉะนั้นสุลต่านก็แบบเดียวกันกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพทหารราบนี่ไม่ได้มีประโยชน์เลยแต่เราเนี่ยมีแต่ระบำรำฟ้อนร้องรำทำเพลงพระราชวังสวยงามต่างๆเพราะฉะนั้นโอ้ความตายก็ใกล้เข้ามาไปหาโต๊ะครูตอนนี้ไปหาโต๊ะครูแล้วเหมือนพวกเราแหละพอลูกหลานยังดีๆอยู่นู่นโรงเรียนสองภาษานู่นโรงเรียนสาธิตนู่นโรงเรียนมีชื่อเสียงประจำจังหวัดแต่พอลูกหลานเอาไม่ไหวแล้วฮัลโหลสลามอะลัยกุมอาจารย์ฮัลโหลคิดถึงอาจารย์เหลือเกินคิดถึงยังไงเหรอนี่มีหลานอยู่คนนึงนะจะเอามาฝากเลี้ยงอาจารย์โอ้เหรอแล้วก็ตอนนี้เรียนอะไรอยู่อ่ะมันเรียนนี่แล้วแต่ไม่ไหวเลยอาจารย์ติดเกมเหลือเกินติดเกมเดี๋ยวนิสัยดีไหมนิสัยเหรออาจารย์เอาแล้วก็ไม่เลวร้ายอะไรหรอกไม่เลวร้ายนี่มันต้องคิดนำกันนะไม่เลวร้ายเออแทนที่จะแล้วมีคนหนึ่งเหมือนกันอาจารย์โอ้โหผมเห็นรูปโรงเรียนอาจารย์ดีเหลือเกินน่าอยู่น่าเรียนนะอยากจะให้หลานมาเรียนอ๋อเหรอแล้วหลานอายุเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ก็43อยากจะให้มันอยู่ใกล้ศาสนาเหรอไอ้ตอนที่มัน12ขวบนั้นไม่อยากให้อยู่ใกล้หรอกนะตอนนี้โรงเรียนก็ไม่เอาแล้ว15 16ไม่เอาแล้วรับ12อย่างเดียวเพราะ10 15 16นี่ก็มีวุฒิบัตรมาเยอะผ่านการอบรมมาหลายหลักสูตรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว12อย่างเดียวเอาแล้วประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นอิมสุลต่านนี่เหมือนกันโหลเราใช้เวลาไปตอนนี้นึกถึงโต๊ะครูแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือต้องเข้าใจวัฒนธรรมอินเดียนะเราไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องหรือต้องทำแบบนี้ แต่ว่าทำคนอินเดียเนี่ยคนอินเดียนี่เป็นคนที่เคร่งศาสนาคือชอบศาสนานะไม่ว่าจะเป็นฮินดูเป็นอะไรต่างๆเขาจะดื่มด่ำในเรื่องศาสนามุสลิมเหมือนกันสุลต่านนี่ก็จะไปหาโต๊ะครูก็นั่งขบวนช้างขบวนม้าไปพอเหลืออีก5กิโลจะถึงบะแลโต๊ะครูอ่ะก็ลงจากหลังช้างเลยกูบเงินกูบงาช้างกูบอะไรต่างๆลงปั๊บก็เดินเท้าเปล่านี่คือเรียกว่าคนอินเดียถ้าเรียกว่าจะต้องการจะตำบัดให้เห็นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดินเท้าเปล่าแล้วก็เอามือเนี่ยกุมอยู่ที่ใต้สะดือตลอดเพราะฮานาฟีก็ละหมาดเนี่ยละหมาดที่สุภาพเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ความสุภาพนมัสการฮานาฟีก็คือใต้สะดือมันแกก็จะเดินเท้าเปล่าเนี่ยแล้วก็มืออยู่เงี้ยอยู่ใต้สะดือเดินมา5กิโลเดินมาที่บะแลโต๊ะครู
แต่ว่าให้มหันเล็กไปบอกก่อนนะว่าโต๊ะครูมองหน่อยว่าสุลต่านกำลังมาแล้วเนี่ยพอไปถึงโต๊ะครูก็ไม่สนใจโต๊ะครูก็ไม่สนใจโต๊ะครูก็บอกฉันไม่พูดด้วยหรอกเขามีกลิ่นเหล้าก็บอกลูกศิษย์บอกไปบอกเขาจนกว่ากลิ่นเหล้ามันจะหายก่อนนี่เป็นต้นแล้วฉันจึงจะพูดด้วยพูดได้แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้จนกว่าเสียงดนตรีที่ระบำลำฟ้อนจะหายไปจากจินตนาการก่อนสักพักนึงก่อนเพราะฉะนั้นพอสุลต่านมาถึงเป็นยังไงบรรดามหาเล็กมหาอะไรก็บอกไปบอกลูกศิษย์บอกสุลต่านมาถึงแล้วนะลูกศิษย์บอกก็บอกไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้โต๊ะครูยังซิเกตไม่จบโต๊ะครูยังอ่านไม่จบอะไรสุลต่านมาจะอ่านอะไรอีกอันนี้เขาสืบทอดกันมานานแล้วเพราะว่าต้องอ่านให้จบต่อครูจะไม่หยุดกลางคันไม่ได้อันนี้คือระหว่างอำนาจรัฐกับอำนาจจิตวิญญาณแล้วจะทำอะไรได้ล่ะเพราะจะไปลงโทษต่อครูไม่ได้ผิดอะไรอ่ะคุณมาหาเขาเองถูกไหมก็ต้องมีเพราะฉะนั้นต่อครูที่อินเดียเขาก็รู้จนทั้งสุลต่านยืนนานคงไม่เคยยืนนานแบบนี้สุลต่านก็ต้องบอกว่าข้าพเจ้าสุลต่านแห่งเดลฮีผู้ปกครองแม่น้ำปัญจาบแม่น้ำยมุนาแม่น้ำทวารวดีแม่น้ำคงคาแม่น้ำกุมตีนะผู้ปกครองพรมแดนถึงอัฟกานิสถานต่างๆโดยความตออัดโดยความนอบน้อมบัดนี้มายืนอยู่เบื้องหน้าบัลเลของท่านแล้วจนทั้งร้องเนี่ย 3-4 ครั้งสุลต่านก็ให้ลูกศิษย์ไปบอกให้เขามาได้พอได้เข้ามาปั๊บโอ้โหพอเห็นโต๊ะคูณก็จูบไม้จูบมือเท้าบีบเท้าบีบนวดเท้าให้แล้วก็ร่ำไห้แล้วก็บอกว่าช่วยนะซีหัดฉันหน่อยช่วยเตือนฉันหน่อยเวลาในดุนยาฉันไม่เยอะแล้วโต๊ะคูก็พูดอย่างนี้แหละเราจะกลับไปตอบอัลเลาะห์ยังไงกองทัพม้ากองทัพช้างมากมายเจ้าไม่ได้ใช้มันไปเพื่ออัลลอฮ์รอซูลเลยอันนี้ก็ร้องไห้โฮ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 เห็นไหมแล้วจะกลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลยังไงมัสยิดหลังนิดเดียวแต่วังของเจ้าน่ะใหญ่โตอลังการแล้วคนอยู่ในวังก็มีไม่กี่คนแต่สู้เรานะอินเดียละหมาดจนล้นไปหมดเห็นไหมดูรถไฟอินเดียเป็นไงนั่งจนล้นหลังคาไปหมดสู้เราก็เหมือนกันคนเยอะจะละหมาดเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ได้สร้างเลยนี่ก็ร้องไห้โฮ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 ช่วยขออัลลอฮ์ตะอาลาหน่อยให้ยกโทษฉันเมื่อทั้งหมดจนกระทั่งต๊อกครูก็จะพูดทีละเรื่องอันเป็นความผิดอันเป็นการไม่เติมเต็มอามานะของผู้เป็นสุลต่านต๊อกครูจึงบอกต่อไปนี้เจ้าจงถือศีลอดวันจันทร์อังคารต่อไปนี้เจ้าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นสุลต่านก็บอกว่าเราที่ฉันจะทำตามนี้จะทำตามนี้แล้วก็ล่ำไห้แล้วก็ล่ำลาก็จูบไม้จูบมือล่ำลากันออกมาที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยในสภาวะเช่นนี้เนี่ยผู้นำโลกมุสลิมนี่แหละจะต้องตอบต่ออัลลอฮฺตะอาลาในวิกฤตโรฮิงญาเราจินตนาการสิคนที่อยู่ในเรือน่ะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์แต่ประเทศมุสลิมก็เอาไม้ดันลงไปดันแล้วก็เอาข้าวกล่องให้ไปเขาก็ได้แล้วนะข้าวกล่องครบทุกคนครบยังครบยังครบยังครบเสร็จแล้วดันลงไปอีกมันเป็นภาวะแห่งความโหดร้ายมากถ้าเราจะต้องเอาแมวไปปล่อยคนบางคนยังนั่นเลยปล่อยแล้วยังร้องแต่ว่าปล่อยนะบางคนก็แมวสงสารแต่ก็ปล่อยเสร็จก็ขับรถกลับมาก็ร้องผมร้องไห้กันใหญ่ก็ร้องแค่นั้นแหละแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นก็ไม่แล้วไปซื้อแมวเปอร์เซียตัวใหม่มาอีกไอ้แมวไทยน่ะไปปล่อยมันเนี่ยเอาอะไรแบบเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ยิ่งกว่ากันเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ฟังว่าในสภาวะเช่นนี้เนี่ยเนี่ยแหละที่เราต้องกล่าวไงว่ารับบานาซอลัมนาอัมฟุสนาฟัยลัมตักฟิรลานาวะตัตรฮัมนาและนกูนันนามินันคาซิรินยาอัลลอฮ์ถ้าเราได้ซอเลมตัวเราเอง
พราะภาวะเช่นนี้ผู้นำผู้ปกครองก็ได้ซอลิมตัวเองแล้วยังไม่นับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราได้ซอลิมตัวเองถ้าพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษต่อเรานะแล้วก็มีรอห์มัตต่อเราแน่นอนเราจะต้องเป็นหนึ่งในบรรดาคอสเรียนคือผู้ล่มสลายผู้ล่มจมแน่นอนในวันโลกหน้าดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าในสภาวะผู้นำเนี่ยด้วยเห็นนี้เองสภาวะผู้นำจึงต้องโดนบาลาอัลตลาจึงได้ทรงตรัสไว้ในอายะอันกุรอานในสุรออัลบักรอในอายะที่124อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรญีมว่าอิซิบตะลาอิบรอฮีมร็อบบุฮูบิกะลิมาตเมื่ออัลตลาได้ทรงบาลอทรงลงบาลอทดสอบอิบรอฮีมบิกะลิมาตินด้วยถ้อยคำบางประการว่าเจ้าจะอะไรยังไงจะละหมาดจะศีลอดจะศาสนาจะเป็นยังไงฟะอัตัมมะฮุนนะอิบรอฮีมก็ได้เติมเต็มในทุกข้อสอบที่อัลตลาได้ทรงบาลาไว้ก็ล่ะอัลตลาจึงเมื่อเห็นว่าอิบรอฮีมตระหนักรู้ในภาวะตระหนักรู้ในอามานะสามารถที่จะบรรลุพันธกิจของตัวเองได้มีศักยภาพเพียงพอก็ล่ะไอ้กอลลอฮุตะบารกะตะอาลาฟิชะนีอิบรอฮีมอะลัยฮิวะอะลานบีนาสลามอินนีจาอิลุกะลินนาซีอิมามาโออิบรอฮีมเจ้าตระหนักภารกิจเจ้าเติมเต็มภารกิจเจ้าจะไม่บกพร่องในอามานะของเจ้าดังนั้นบัดนี้เราจะตั้งเจ้าเป็นอิหม่ามแห่งมนุษยชาติทั้งปวงก็ล่ะพอได้ฟังเช่นนี้ปั๊บเซนานบีอิบรอฮีมก็ปลื้มมากก็ล่ะเวก็ล่ะอิบรอฮีมลิร็อบบิวะมินซุรรียะตียาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์มหาบุรุษยิ่งแด่พระองค์เนี่ยมัดนี้อะฮดุนนี้พันธสัญญาเนี่ยนี่ไงที่ในคริสตศาสนาเขาเรียกพันธสัญญาเดิมที่อัลเลาะห์ทรงกระทำพันธสัญญาไว้พันธสัญญานี้วะมินซุรรียะตีและบรรดาวงวานของข้าจะได้รับด้วยใช่ไหมยาอัลลอฮ์ก็ล่ะลายะนาลูอะฮดีอัซซอลิมีนแท้จริงพันธสัญญาของข้านี้ที่ว่าเจ้าจะได้ปกครองแผ่นดินเจ้าจะรับเนี่ยมะเจ้าจะรับสิริมงคลเจ้าจะได้เป็นอัมบียาศาสดานบีมากมายเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์และจักรพรรดิมากมายเจ้าจะได้เป็นชนชั้นนำของโลกและเจ้าจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ลายนาลูอะฮดิซอลิมีนแต่บรรดาลูกหลานของเจ้าที่เป็นคนซอลิมซอลิมจะไม่ได้รับพันธสัญญานี้เงื่อนไขดังกล่าวพันธสัญญาที่กระทำวันเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเลขกลมๆโดยประมาณไม่มีใครรู้ตัวเลขแท้จริงแต่ว่าอนุมานว่า 5,000 ปีพันธสัญญาที่กระทำเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนี้ทุกคนจะได้รับหมดยกเว้นบรรดาคนที่ซอลิมเพราะฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้แหละที่ทำให้บรรดาผู้นำจำนวนมากเหมือนอย่างตัวอย่างของสุลต่านและก็จักรพรรดิในอินเดียที่พากันร่ำไห้แต่พวกเขายังดีที่พวกเขาหันเข้ามาหาผู้นำศาสนาแต่ผู้นำมุสลิมในบางประเทศในอำนาจในกองทัพที่หนุนหลังตัวเองไว้ในทรัพย์สินมากมายอัลลอฮ์ประทานลงมาความมั่งคั่งและความร่ำรวยไม่ใช่สำหรับใช้จำกัดในหมู่คนใกล้ชิดตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของประชาชาติจงต้องไปดูแบบอย่างของท่านคอลิฟะอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซรอฮิมัลลอฮุตะบารกะตะอาลาซึ่งบวกนับเป็นคอลิฟะคนที่5ในโลกอิสลามถ้าจะบวกแต่เขาไม่บวกหยุดแค่นั้นแต่ถ้าจะบวกนี่คือคนที่5ในบรรดาคุลฟะรอชิดีนซึ่งมี4ท่านแม้ว่าจะมีคุณสมบัติพอเข้าไปได้แต่เขาไม่บวกเข้าใจมั้ยที่บอกว่าไม่รู้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดเหล่านี้ที่เป็นของอุมัยยะฮ์เนี่ยแห่งความมั่งคั่งและความร่ำรวยเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
ยึดมาจากใครเอาเจ้าของทรัพย์สมบัติไปประหารไปตัดคอและยึดทรัพย์สมบัติเข้ามาอันโน้นมั่งอันนี้มั่งเพราะฉะนั้นก็ไปบอกภรรยาของท่านว่าเนี่ยเพราะว่าภรรยานี่ก็เป็นลูกของคอลิฟ้าคนก่อนตัวเองก็เป็นคนในราชวงศ์เป็นเจ้าชายราชวงศ์ที่คณะกรรมการยกขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าเพราะฉะนั้นเธอก็เป็นลูกคอลิฟ้าคนก่อนทรัพย์สินที่เธอได้มาทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเธอได้มายังไงและวงอุมัยยัดได้มายังไงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในดุนยานี่นานฉันว่าเธอเอาไปคืนไปตุนมานเพราะนั้นภรรยาของท่านตออัดภรรยาของท่านอุมัรอับดุลอาซีซจึงนำสมบัติไม่ว่าตังหูแก้วแหวนเพชรพลอยต่างๆอย่าว่าแต่ผู้เป็นพระราชินีของคอลิฟะโดยคอลิฟะได้มีอาณาจักรตั้งแต่พรมแดนจีนถึงสเปนคิดว่าแต่ละเมืองเนี่ยข้าหลวงแต่ละเมืองเนี่ยส่งสมบัติอะไรมาให้มั่งอะส่งมรกตส่งทับทิมส่งเพชรส่งไข่มุกส่งมีทะเลตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องการที่จะย่ายยศตำแหน่งประจบสอปลองต่างส่งไข่มุกส่งทับทิมส่งมรกตส่งเพชรส่งทองคำอะไรมาให้เธอเอาไปคืนก็เอาทรัพย์สินที่ตัวเองได้มาเนี่ยเอาไปคืนแล้วก็คอลิฟ้าอับดุลอาซีซเนี่ยทำจินตนาการเหมือนกับคนร่ำรวยในอาหรับเนี่ยซาลาบันเนี่ยไม่ใช่ซาลาบันเพื่อนละร้อยกว่าบาทอย่างนี้เหมือนกับซาลาบันที่ใช้อยู่ในประเทศอาหรับร่ำรวยนะไม่ใช่เยเมนที่ยากจนอาหรับร่ำรวยเนี่ยผ้าซาลาบันเนี่ยไม่ใช่ทอที่แบกแดดไม่ใช่ทอที่ดามัสกัสไม่ใช่ทอที่ไคโรไม่ใช่ทอที่อินเดียไม่จะทอที่ลาฮอร์พัฒนาทอจากลาฮอร์เนี่ยร้อยบาทอย่างนั้นอย่างพื้นนี้ทอจากลาฮอร์ร้อยบาทแต่ผ้าเนี่ยทอมาจากสวิตเซอร์แลนด์สองหมื่นแล้วมันพริ้ววันนั้นเวลาเห็นมาใส่ว่ามันจะแหลมอันนี้มันไม่อยู่ตัวมันไม่อยู่ตัวหรอกเนี่ยอันนี้หูแหลมปิ๊บเชิงมาแล้วก็เพราะฉะนั้นฝรั่งทอมาขายแล้วโต๊ะที่เขาใส่อ่ะเขาไม่ได้ใส่โต๊ะอย่างที่ขายในตลาดหรอกตลาดที่เราไปทำอุมรอทำฮัทแล้วก็ซื้ออันนี้ตลาดชั้นล่างเขาไม่เดินหรอกเขาต้องเดินเอ็มคอร์เทียพารากอนเราเดินพาหุรัตเราเดินบัลลัมพูใช่ไหมเดินโบเบแบบเดียวกันเขาไม่ได้เดินนี้หรอกเพราะเสื้อผ้าเขาแบบเดียวกันคอลิฟ้าอุมัรก็ใส่เสื้อผ้าในสมัยนู้นน่ะใส่เสื้อผ้าแบบนี้แหละชุดนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าเท่านั้นแปดเก้าแสนบาทอะไรแบบนี้นะไม่นับนาฬิกานะ ไม่รู้มีเปล่าสมัยไม่รู้มีเปล่าสมัยนั้นเอาละเท่าที่มีสมัยนั้นน่ะที่ใส่มันต้องราคาขนาดนี้ใส่น้อยกว่านี้ไม่ออกจากวังน่ะประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นยังไงคอลิฟ้าอุมัรเปลี่ยนไปเสื้อก็ปักเองนะมันก็ว่าชุนผ้าขาดเองอะไรเองต่างๆทีนี้พอคอลิฟ้าอุมัรอับดุลอาซีซสิ้นชีวิตอะไรนะเขาเรียกราชสำนักก็ประชุมกันเลือกคอลิฟ้าองค์ใหม่มาคอลิฟ้าองค์ใหม่กลายเป็นน้องชายของมเหสีตัวเองพอน้องชายพังงาขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าวงอุมัยยัดซึ่งมีพรมแดนตั้งแต่พรมแดนจีนน่ะจนถึงสเปนน่ะน้องชายก็ไปหาพี่สาวบอกเราก็โตกันมาด้วยกันนะเราก็ฉันก็รู้จักพี่ดีว่าพี่จะต้องใส่แหวนกี่วงแล้วก็เพชรจะต้องไม่น้อยกว่า14-15 กะรัตใส่ไปซื้อกับข้าวเนี่ย14 กะรัตแต่ใส่ออกงานเนี่ยตั้งแต่20-30 กะรัตขึ้นไปฉันก็รู้แต่ตอนนี้พี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแหวนที่พี่ใส่นี่ก็เป็นแหวนเงินแล้วก็ใส่หินสีอะไรก็ไม่รู้เอางี้ไหมตอนนี้สิ่งนี้พี่คืนท้องพระคลังไปนะคืนไปตุนมานฉันจะเซ็นม.44ฉันจะเซ็นคืนให้เอาไหมพี่สาวก็บอกว่าไงบอกนี่เธอจะแนะนำอะไรฉันเหรอเธอคิดหน่อยสิว่าตอนฉันเอาสมบัติไปคืนท้องพระคลังเนี่ยเพราะฉันต่ออัดต่อสามีแต่ตอนนี้พอสามีฉันตายเธอจะมาแนะนำให้ฉันทรยศเหรอ
อนที่เขามีชีวิตอยู่ฉันตออัดแต่พอเขาตายฉันทรยศเหรอเธอแนะนำอะไรน้องชายก็เลยบอกสลามอะลัยกุมกลับอะไรลากลับนี่ดูสิคือคุณความดีของคนและคนเหล่านี้แหละจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นผมก็ให้เห็นว่าหลักการของการเลือกอิหม่ามอะไรยังไงเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราทราบกันมาแต่ก็ทบทวนนิดนึงว่ามินฮุนาอิชตัรตออัลฟุกอฮาฟิลอิมามะติอัรบะอะตุชุรูตินฮียะนี่เองที่บรรดาอุลามาแล้วก็ฟุกอฮานักกฎหมายอิสลามนักนิติศาสตร์อิสลามที่กล่าวว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นภาวะผู้นำได้เนี่ยต้องมี4ลักษณะก็คืออัยยะกูนากุเรชันมินัสซอมีมต้องเป็นอาหรับกุเรชจากบันีซอมีมผมจะไปหาใครอะตอนนี้ถูกไหมประเทศนี้ได้ไหมประเทศนี้ได้ไหมประเทศนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่กูเรชจากบันีซอมีมไม่ได้หมดไปจากดุนยามีอยู่เขาจะกลับขึ้นมาอีกและตอนนี้แหละโลกมุสลิมกำลังรอคอยอิหม่ามมะฮดีทั้งในอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และในชีอะฮ์แต่คนละคนกันของชีอะฮ์เนี่ยเกิดมา 1,200 กว่าปีแล้วยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ตายซ่อนตัวอยู่กลัวซุนนีรอบสังหารส่วนของซุนนีนั้นจะต้องเกิดใหม่ซึ่งกำลังค้นหากันอยู่ไม่รู้ว่าเกิดหรือยังไม่เกิดหรืออีกกี่ปีจะเกิดบางคนก็บอกเกิดแล้วนี่เป็นต้นนะแต่ยังไม่ปรากฏตัวเพราะฉะนั้นอิหม่ามมะฮดีอิหม่ามผู้นำทางในโลกซุนนีเนี่ยจะต้องเกิดมาใหม่นี่เป็นต้นแล้วมีพ่อชื่ออับดุลลอฮ์มีแม่ชื่ออามินะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะไม่ยอมรับจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นแต่ว่าชาวบ้านก็จะพยายามหาแม้พอมันมีโรฮิงญามีปัญหาปาเลสไตน์มีปัญหาซีเรียมีปัญหานู่นปัญหานี่ก็คนก็พยายามมองหาท่านผู้นำในที่สุดปรากฏว่ากำลังตะวับอยู่ก็หันไปเห็นพอดีไม่ใช่ตะวาฟแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยไม่ใช่นะขณะนี้กำลังตะวาฟรอบที่3อิบาดัตทำอิบาดัตเหมือนในละหมาดเหมือนทำละหมาดพูดเท่าที่จำเป็นนี่เป็นต้นเหมือนทำละหมาดเพราะฉะนั้นปรากฏว่าคนกำลังตะวาฟอยู่อ่ะนี่เห็นอิหม่ามมะฮดีจำเขาได้มันจะมีคนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จำคุณลักษณะนี่เอาคุณอิหม่ามมะฮดีมันหลังอะไรจนทั้งผู้คนเขาก็จะบอกชาวบ้านนี่อิหม่ามมะฮดีอยู่ตรงนี้อิหม่ามมะฮดีคนก็ตรงไหนอยู่ตรงไหนม็อบก็มาม็อบก็จะมาก็ดันท่านไปจนอยู่ที่มุมที่ฝากะบะเออเพราะมันอันนี้คุณเป็นอิหม่ามมะฮดีรับเถอะโลกมุสลิมจะไม่ไหวแล้วอันนี้ก็จะตายนี่ก็ตายกันเท่าไหร่แล้วรับเถอะเมื่อนั้นแหละท่านจึงรับพอรับแล้วคราวนี้แหละจึงต้องมีอัศวินคู่ใจจึงได้มีฟุรซานฟรัสไปว่าม้านี่เขาเรียกว่าอัศวินเขาว่าอัศวินแปลว่านักรบขี่ม้าอัศวินภาษาอินเดียแปลว่าม้าอัศวะม้าเอออัศวะม้าอัศวินก็คือนักรบที่เชี่ยวชาญบนหลังม้าอัศวินเพราะฉะนั้นฟุรซานภาษาอาหรับเรียกฟุรซานฟรัสคือม้าฟุรซานคือนักรบบนหลังม้าอัศวินเพราะฉะนั้นนักรบบนหลังม้าหรืออัศวินคู่ใจของมะฮดีจะออกมาจากเมืองมะดีนะห์โอ้เวลาผมไปมะดีนะห์ผมก็พยายามมองจะออกจากตรงไหนเนาะเอออันนี้ก็ห้างพารากอนอันนี้ก็นี่จะออกจากตรงไหนก็มีมันยังมีอยู่ยังมีสวนอินทผลัมยังมีชนบทยังมีตรงนี้อยู่แล้วมันจะออกยังไงอ่ะท่านทราบไหมในบางประเทศไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะในบางประเทศเอ่ยชื่อเดี๋ยวไม่ได้วีซ่าในบางประเทศเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีเสถียรภาพเนี่ยมันหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเศรษฐกิจในประเทศนั้นหรือทรัพย์ในประเทศนั้นเกิดภาวะรั่วเหมือนกับโอ่งรั่วเนี่ย
เงินมันไหลออกครับเพราะฉะนั้นอย่างบางประเทศเนี่ยประเทศคู่ปรับเพื่อคู่ปรับหมดประเทศคู่ปรับเขามีระบบการตรวจสอบมีสตง.ประมาณนั้นนะมีปปช.มีสตง.และเป็นสตง.และปปช.ที่เด็ดขาดพอสมควรเพราะฉะนั้นประเทศของเขาผู้นำศาสนาโต๊ะครูจะเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาไปเปิดสุราอะไรที่ไหนเนี่ยสตง.ก็จะควบคุมการใช้เงินเพราะฉะนั้นเงินของประเทศเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยร่วงไงถูกไหมแล้วก็มีระบบการจ่ายทรัพย์ให้แก่อิหม่ามจ่ายทรัพย์ไปแก่ผู้นำเนี่ยเหมือนร้อยชักสิบนี่ร้อยชักห้าไหมหรือว่าหนึ่งชักหนึ่งในห้าในห้าส่วนชักหนึ่งประมาณนี้ก็ทำให้เงินที่หลั่งไหลไปยังไบตุลมาหรือว่าไปยังวากัฟเนี่ยมันจะท่วมตาอยู่แล้วความร่ำรวยแล้วก็มันไม่มีเงินที่รั่วไหลนี่เป็นต้นแม้ว่าจะถูกบอยคอตถูกอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อก็ยิ่งถูกบอยคอตก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายไหมไม่ต้องซื้ออะไรใหม่ๆเงินมันก็ล้นแต่ในประเทศมุสลิมเนี่ยบางประเทศประเทศอาหรับบางประเทศไม่มีระบบสตง.ระบบสตง.มีไว้สำหรับตรวจข้าราชการชั้น C6 C7 แต่ไม่ได้ตรวจคนประเภทซูเปอร์นะเพราะฉะนั้นคนประเภทซูเปอร์เนี่ยมีจำนวนหลายพันคนบางคนก็คาดการณ์ว่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้งคนเหล่านี้เวลาออกไปต่างประเทศไปอังกฤษซื้อของกลับมา300กระเป๋าโอ้โหเสื้ออะไรนักหนาจะใช้อะไร300กระเป๋าบางคนก็ซื้อของกลับมา15ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ศุลกากรอะไรก็ไม่ตรวจอ๋อของคนระดับซูเปอร์ใช่ไหมตัฟดอนอันอันมาตกลงเงินของประเทศรั่วไหลมหาศาลเป็นที่มาก่อนเพราะในภาวะเช่นนี้จึงเกิดภาวะที่หนึ่งไล่คนงานออกกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็ลดเงินเดือนข้าราชการลดสวัสดิการข้าราชการราคาน้ำมันที่เคยซับซิไดรับจ่ายให้น้ำมันวิ่งกันมหาศาลวิ่งกันแบบแล้วก็ไม่ใช่รถเล็กๆรถกี่สูบถูกปะรถกี่สูบยังไม่ว่าวิ่งกันตั้งหนึ่ง180 220วิ่งกันแบบนี้เพราะในความฟุ่มเฟือยมหาศาลมุบัซเซตเหล่านี้ตอนนี้เป็นไงน้ำมันแพงขึ้นลดเงินเดือนลดเบี้ยเลี้ยงเคยจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้คนระดับเซเลบลดหมดและข้าราชการก็จะเดือดร้อนไปหมดการตกงานเลยต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะคนในประเทศไม่ทำงานสภาวะเหล่านี้จะนำไปสู่อะไรทราบไหมครับการเพิ่มจำนวนของคนที่หลงเสน่ห์อัลกออิดะและคนที่หลงเสน่ห์ IS ซึ่งอาจารย์นั้นไม่ได้บอกว่าอัลกออิดะถูกหรือ IS ถูกต้องแต่เรากำลังวิเคราะห์ว่าเด็กเหล่านี้ซึ่งไม่เคยสนใจ IS และไม่เคยสนใจอัลกออิดะสนใจรถแข่งสนใจความหรูหราความฟุ่มเฟือยเขาจะเริ่มได้คิดภาวะแห่งสิ่งนี้คืออัลเลาะห์ตะอาลากำลังวางแผนไว้ว่ามันเคลื่อนไปสู่ภาวะอย่างไรในแผ่นดินที่มีความสำคัญในแผ่นดินที่เป็นกระดูกสันหลังมุญาฮิดีนจะเกิดยังไงทุกวันนี้มุญาฮิดีนมาจากที่อื่นหมดเลยมุญาฮิดีนมาจากนู่นสุมาตรามุญาฮิดีนมาจากชวามุญาฮิดีนมาจากมินดาเนาแต่คนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีมุญาฮิดีนถูกป่ะแต่บัดนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตะเตรียมแผ่นดินจะมีมุญาฮิดีนเกิดขึ้นและนี่เองเป็นที่มาที่หะดีษบอกว่าพวกเขาจะออกมาจากมะดีนะห์แล้วก็อุลามาก็พูดอะไรไม่ได้ในสภาวะจริงต้องเข้าใจนะสิ่งที่อาจารย์นัทพูดเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้อารมณ์ไม่ได้เป็นการใส่สีตีไข่ไม่ได้เป็นไฮปาร์คแต่เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันจะเคลื่อนไปยังไงซึ่งมันอาจจะมีวิกฤตอาจจะมีตัวแปรก็คือมันอาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้แต่นี่คือวิธีการคาด
วิธีการวิเคราะห์ก่อนว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดจากเหตุตรงด้วยแล้วมันจะเกิดจากเพราะว่าจะเกิดภาวะก็คือท่านต้องเข้าใจว่านักเรียนศาสนาในประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยมีความเคร่งครัดมากถ้าท่านเคยเห็นความเคร่งครัดของคนดะวะท่านจะเข้าใจว่าภาวะเช่นนั้นน่ะมีอยู่ในประเทศอาหรับบางประเทศมันเกือบจะเผยชื่อมาตลอดเลยมีอยู่ในประเทศอาหรับบางประเทศนั้นจริงๆและมันเป็นภาวะที่ต่างกันมากซึ่งนักเรียนศาสนาเหล่านั้นต้องการประเทศอันบริสุทธิ์ต้องการประเทศที่ใช้ชะรีอะห์ต้องการประเทศที่มีซุนนะอันสะอาดสะอาดไม่ต้องสะอาดที่สะอาดที่บริสุทธิ์ต้องการระบบประเทศที่ไม่มีการแต่งเติมอิสลามแต่ปรากฏว่าเขาต้องนั่งทนดูสังคมซึ่งข้างนอกเป็นสังคมศาสนาแต่พอวันแต่งงานพวกเขาเช่าสโมสรและปิดสโมสรเฉพาะญาติและเพื่อนฝูงคนข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยข้างในเต้นระบำทำเพลงกันอยู่ผู้หญิงที่นั่นเอาอบายาถอดออกใส่ล็อกเกอร์ไว้แต่เขาเข้าคนละประตูกับผู้ชายผู้หญิงเอาอบายาถอดออกใส่ล็อกเกอร์ไว้และชุดข้างในไม่ใช่อย่างเราเนี่ยเราไปงานวันนี้วันเสาร์มีงานนิกาสองงานและเย็นเลยไปงานสุเหร่าเลยที่บางบัวทองสมมติใส่ชุดนั่นแหละใส่ชุดฮัจญะห์แบบนี้มีชุดนี้ไม่มีนอกมีในแต่ของเขาเนี่ยโอ้โหใส่อบายาคุมปิดหมดแต่พอไปถึงที่สโมสรงานแต่งงานเป็นยังไงถอดอบายาม้วนใส่ล็อกเกอร์เหลือชุดแบรนด์เนมกระโปรงสั้นแต่ว่าผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวแล้วก็นั่งไขว้ห้างไม่ได้เข้าไปดูนะเดาให้ฟัง จากที่ประมวลเขาเล่ามาไม่ใช่โอ้โหอาจารย์มันไปนั่งอยู่ด้วยนะแต่เคยเห็นน่ะในภัตตาคารที่กินข้าวข้างนอกในประเทศอาหรับบางประเทศน่ะคุณแม่ซึ่งเป็นคุณนายไฮโซคุณพ่อเป็นนักธุรกิจร่ำรวยคุณแม่ทำผมเป็นฝรั่งเลยผมทองเป็นฝรั่งไม่มีฮิญาบสักผืนหนึ่งแล้วก็ลูกขวบ1เดือนขวบ3เดือนลูกก็คอยจับนู่นจับนี่แม่ใส่กระโปรงสั้นแต่คงไม่มากมันจะไม่ได้ดูแต่ว่าเป็นกระโปรงฝรั่งนั่งไขว้ห้างนะไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นนั่งไขว้ห้างแล้วมือก็ถือบรกูถูกไหมในภัตตาคารแล้วก็มีคนมาจุดบรกูอ่ะในจุดเป็นฐานเนาะแกว่งไปพร้อมกับเสียงดนตรีเต้นระบำแกว่งเพื่อให้ฐานมันลุกแดงแล้วก็เต้นระบำแบบโรตีแบบชาชักอะไรเงี้ยแกว่งมาพอฐานมันแดงปั๊บก็เอาครีมคีบแล้วก็ใส่ในเตาบรกูให้แล้วคุณนายไฮโซนี่ก็แล้วลูกเนี่ยลูกขวบกว่าลูกก็จับนู่นจับนี่แล้วก็สูบแล้วก็พ่นควันน่ะโอ้ในภัตตาคารที่กินอยู่แล้วภัตตาคารนี่เหม็นไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้ภัตตาคารนะแต่พอเป็นงานแต่งงานเป็นยังไงเขาก็ร้องรำดนตรีนี่ดังอย่างกับดิสโกเทคคงเป็นแบบนั้นน่ะนะดิสโกเทคคงจะดังเห็นหมอบอกเด็กๆวัยรุ่นหูอื้อดังเป็นดิสโกเทคเดียวแล้วก็อันนี้ก็ร้องรำทำเพลงปรบมือกันนู่นตีสองตีสามแต่ข้างนอกนักเรียนศาสนาต้องการสถาปนาชะรีอะห์ต้องการให้เป็นแผ่นดินเหมือนตอนที่ไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุยังเดินอยู่ไซนาอุมัรเดินถนนนี้ใช้ตอนหนีไปเดินอีกซอยนึงอะไรแบบนี้นี่คือความฝันของเด็กๆเหล่านี้แต่เด็กๆเหล่านี้เป็นยังไงก็ยังมองว่าเอาแล้วยังไงประเทศก็ยังผลักดันศาสนาผลักดันเตาฮีดผลักดันนู่นทั้งนี่อยู่อันนี้โอมานก็ได้นะบาเรนก็ได้อย่าไปคิดแต่นี่แหละพอประเทศจะเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจประเทศจะเข้ามาสู่จุดนี้ก็วันนี้จบลงในเรื่องภาวะผู้นำซึ่งยังค้างอยู่ว่าเราจึงได้เห็นผู้นำโลกมุสลิมทั่วโลกทั้งอาญัมและก็อาหรับที่เป็นอาญัมเป็นยังไงที่ไม่ใช่อาหรับตกในสภาวะที่ไม่อาจช่วยไม่อาจแก้ปัญหาโจทย์ของตัวเองได้อย่างเช่นในอาเซียนซึ่งเรายิ่งใหญ่มากร่ำรวยมาก
แล้วก็มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดกองทัพโตกว่าเพื่อนบ้านมากมายแต่ในที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองโรฮิงญาได้ในประเทศอาหรับสิ่งที่เราได้พิสูจน์ได้เห็นก็คือพวกเขาไม่สามารถคุ้มครองปาเลสไตน์ได้ก็ขอให้พวกเราว่ากล่าวเหมือนกับที่ในอัลกุรอานกล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมติลกะอุมมะตุนกอดดะคอลัตละฮามากะซะบัตวะละกุมมากะซับตุมนั่นเป็นปวงชนที่จากไปแล้วแม้ว่าตอนนี้พวกเขาไม่จากก็คือเขามีหน้าที่ของเขาก็มีอามานะห์ของเขาอัลตะลาสอบสวนเขาเห็นไหมวะละกุมมากะซับตุมแต่สำหรับเราอัลตะลาจะสอบสวนอามานะห์ของเรามันเราจะอิสระตัวเรามันการเรียนการสอบนี้เราจะอิสระตัวเราและเราก็จะมุ่งหวังที่จะให้อุมมัตประชาชาติได้ขึ้นมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah